เป็นโครงการดีๆในปีนี้นะคะที่ทางรัฐบาลเขาจะจัดขึ้นก็คือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567ค่ะซึ่งปีนี้นะคะปีพุทธศักราช2,567 เป็นปีมหามงคลอีกวาระหนึ่งของประเทศไทยค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เสมอเมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงเจริญพระชนพรรษา7 2พษา5 0วัน2,542นะคะทางด้านรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีคุณเสียาทวีสิน ในนามคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นค่ะให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลากหลายกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดปีพุทธศักราช2567นะคะาทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้ง ประดับธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสมค่ะในระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตลอดปี2567ส่วนในเรื่องของการใช้ตราสัญลักษณ์นะคะถ้า หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อประดิษฐานในสิ่งของใดๆก็ตามโดยได้สามารถแจ้งขออนุญาตไปที่สำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์022834789ถึง91นะคะแล้วก็022834775 0228347 87, และ02 283 47 80ค่ะ,คะหรือจะสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้นะคะที่ทางเว็บไซต์พระลาน w w w p h a l a n i n t h นะคะ พระลานั่นเองนะคะ,คะติดตามข้อมูลได้ใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ6รอบหรือว่า72าพรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567นะคะ,คะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนรายเศรษฐวีสินค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นประธานมอบตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติให้กับหน่วยงานราชการ20กระทรวงและผู้บัญชาการทหาร3เหล่าทัพ,พผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่ารชาชการจังหวัด76จังหวัด ผ่านระบบซูมนะคะรวมทั้งสื่อมวลชน35หน่วยงานในวันนี้ค่ะ26มกราคม2567เวลา16นาฬิกาที่ตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งก็จะมีการถ่ายท่อเสียงผ่านทาง FM 92.5 m h เมกะเฮิร์์ด้วยคุณผู้ฟังติดตามได้นะคะตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไป <c oughs>